เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านอ้าวขั้นนี้ก็เอาแค่สมถะตรงที่เอกคตาจิตก่อนยังไม่ต้องถึงเจโตก็ได้นะต้องหัดเลยนะเนี่ยโยมมองข้างนอกเนี่ยนะแต่โยมห้องมองข้างในให้มันเหมือนกับว่าเสมอกันได้ไหมไอ้ข้างในอยู่ตรงไหนไหนลองเรียกหมอฟันดิหมอฟันทำฟันเป็นไงขณะที่โยมทำฟันเนี่ยโยมมองทั้งนอกทั้งในเสมอกันมองนอกก็คือมองตรงที่ฟันกำลังโดนหมอฟันแทะมองในก็คือมองตรงที่นิ่งแน่วแน่โยมมองบาลานซ์หรือเสมอกันคือมองทั้งสองเสมอกันขณะทำฟันเนี่ยโยมแน่วแน่มากเลยนะก็โยมมองเสมอกันทั้งนอกทั้งในไงกำลังแคะ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 หมอกำลังกรอฟันกรอฟันข้อฟันโยมมองทั้งตัวฟันที่โดนกรอทั้งมองตรงที่ภายในตรงที่ไม่ขยับไม่เคยเยื่อนแน่วแน่อยู่ตรงที่กรอฟันอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ป่ะเพราะนั้นโยมก็หัดมองเนี่ยมองเนี่ยแต่มองแล้วก็ภายในภายนอกเสมอกันได้ไหมภายในเห็นแน่วแน่ไหมเห็นแน่วแน่ไหมเห็นนิ่งไหมเห็นตั้งมั่นไหมเห็นข้างในเห็นเนี่ยแล้วต้องมองในเห็นอีกทีขณะที่เราเห็นความสงบเราต้องมองเข้าในความสงบอีกทีได้ไหมมองได้ไหมโดยที่ว่ามองให้เสมอกันไม่ต้องไปมองในอย่างเดียวแล้วไม่เห็นนอกต้องมองนอกเห็นในมองในเห็นนอกมองหลวงพ่อแต่เห็นจิตตัวเองอ่ะได้เห็นจิตตัวเองเราก็ต้องมองจิตตัวเองด้วยตอนนี้มันก็เหมือนกับจับมาวางนิ่งแน่วแน่เลยมองหลวงพ่อเห็นความสงบไหมแต่มองหลวงพ่อเห็นความสงบก็ต้องมองในความสงบเห็นความเป็นหนึ่งไหมได้ไหมตรงนี้จะทำให้โยมสามารถรวบจิตตัวเองกลับมาเป็นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมมองเห็นภายในไหมมองภายในโดยที่มองภายนอกแล้วมองภายนอกจนกระทั่งภายในรับรู้ภายนอกชัดด้วยทำไมมันถึงรับรู้ชัดได้แปลกนะขนาดเรามองภายในปั๊บมองภายในมันนิ่งปั๊บแล้วเราเสมอกันมันรับรู้ได้ไหมกระทั่งภายนอกที่มองเช่นโยมฟังเสียงค่อยๆเบาๆดูสิโยมจะมองเห็นภายในนิ่งเห็นภายนอกเห็นอะไรค่อยๆเบาๆที่มันมารู้ถึงภายในรู้ถึงภายในมองเห็นการรู้จากภายในมองเห็นการรับรู้ของจิตเรามองเห็นไหมว่ามันตรงหรือมันกระเพื่อมวันไหวมองการรับรู้ของจิตไหมว่ามันกระเพื่อมวันไหวหรือมันแน่งแน่วแน่ได้ไหมเพราะนั้นโยมก็ต้องหัดตรงที่ใหม่ๆลองหัดฟังดูเด็กฟังนี่มันง่ายพอฟังปั๊บมันจะเชื่อมเข้าไปถึงจิตข้างในเลยจริงไหมเชื่อมไหมแต่นี่ไอ้มองเนี่ยเราเคยชินแต่ว่ามองนอกแล้วลืมมองข้างในแต่จริงๆเรามองนอกแล้วมองในได้นะมองนอกแล้วทะลุถึงข้างในเลยนะมองนอกแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับว่ามารู้ชัดข้างในมองนอกแต่มารู้ชัดข้างในเพราะนั้นโยมลองแน่วเลยเนี่ยมองเนี่ยในขั้นเจโตเนี่ยสมถะเนี่ยแน่วมองไปรอบๆแต่ก็มองข้างในไม่ขยับเลยนะข้างในไม่มีอาการเคลื่อนเลยนะคือใหม่ๆเราเห็นสงบเห็นว่างๆมองเข้าไปในว่างสินะมันจะรวมอีกชั้นนึงนะมองเข้าไปในว่างเนี่ยเพราะนั้นโยมก็หัดลองมองไปรอบๆแต่เรามองนอกมองในมองในมองนอกให้เสมอกันนะอันนี้เราก็ลองทำปกติเคลื่อนไหวปกติมองในมองนอกนะมองในมองนอกมองในมองนอกข้างในโยมจะเป็นสมาธิแน่วแน่ตลอดเวลานะแต่ถ้าให้เป็นเจโตพอมองเห็นในมองในมองนอกมองในโยมต้องหัดมองตรงที่นายนิ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ฟังในใจโยม
โยมก็จะเห็นนิ่งทั้งสองส่วนนิ่งในส่วนของจิตนิ่งในส่วนของใจใช่ไหมโยมก็ฟังละตอนนี้โยมสามารถมองรับรู้สิ่งต่างภายนอกแต่เห็นนิ่งในส่วนของจิตนิ่งในส่วนของใจได้เพราะโยมมีการฟังจริงไหมฟังเข้าไปในใจลึกๆพอฟังเข้าไปในใจลึกก็เห็นจิตกับใจเริ่มส่งถึงกันละเริ่มเข้าหากันแล้วเราก็เห็นนิ่งเห็นแน่วแน่ในใจเลยแน่วแน่ไหมงั้นใจลองตั้งใจที่ว่าฉันจะไม่ลดละฉันจะไม่ท้อถอยเห็นแน่วแน่ในใจไหมน่ะเห็นแน่วแน่นะเห็นแน่วแน่ในใจแล้วก็ขณะเห็นแน่วแน่ในใจเห็นในจิตด้วยสิว่าจิตนิ่งด้วยนิ่งแบบไม่ใส่ใจปรุงแต่งเรื่องใดๆไม่คิดไม่นึกไม่อะไรทั้งนั้นไม่สงสัยมีทั้งนิ่งมีทั้งแน่วแน่นะโยมก็เห็นอย่างเงี้ยหัดนิ่งแน่วแน่โยมก็หัดเห็นต่อพอวิปัสสนามันจะเป็นเห็นทั้งนิ่งเห็นทั้งแน่วแน่ถ้าสมาธิก็เป็นเหมือนกับมองอย่างเดียวเลยมองข้างในมองข้างในตรงที่ในส่วนของจิตอย่างเดียวเลยในส่วนของจิตว่ามันนิ่งมองตรงไหนมองในความว่างที่ปรากฏมันก็จะรวมเป็นนิ่งโอเคไหมตอนนี้ไอ้ตรงที่มองก็เห็นเนี่ยมันเหมือนแล้วเราต้องหัดให้ชำนาญมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปพอเราเห็นมองไปนิ่งปั๊บเราก็เห็นปั๊บในนิ่งมันจะเปิดกว้างกลายเป็นความว่างมหาศาลพอความว่างมหาศาลแล้วก็มองเข้าไปในความว่างมหาศาลมันก็นิ่งอีกนิ่งแล้วเราก็เห็นเข้าไปมันก็จะเปิดกว้างเป็นความว่างมหาศาลเป็นการเดินทางเข้าไปสู่ในจิตแต่ละชั้นมันเหมือนมันต้องรวมครั้งนึงรวมครั้งนึงแล้วเพื่อที่จะเปิดเข้าสู่ข้างในรวมครั้งนึงนะเปิดเข้าสู่ข้างในรวมด้วยการมองเปิดด้วยการเห็นไงได้ไหมรวมด้วยการมองเปิดด้วยการเห็นเอารวมก็มองข้างนอกมองข้างในมองมันก็รวมเข้าเห็นมันก็เปิดออกแล้วก็มองในเห็นมันก็รวมมองในเห็นนิ่งๆและให้เสมอกันทั้งภายนอกภายในไอ้ภายนอกเนี่ยมันจะช่วยเพราะภายนอกเราเหมือนกับมองอาศัยสิ่งที่เรามองน่ะเป็นสิ่งที่เราฝึกสมาธิให้มันแนวมาถึงจิตเลยได้ไหมแนวมาถึงในจิตเลยได้ไหมแล้วก็มองใช้มองพอมองมันแน่วแล้วเราก็เห็นเข้าสู่ภายในมันก็โล่งมันก็เป็นความว่างอันนี้ยังขั้นสมาธินะยังไม่เจโตนะถ้าเจโตโยมต้องฝึกตรงที่ใจด้วยส่วนของใจฐานใจฟังแต่อย่าลืม1 2 3มองเห็นนิ่งในจิตที่ไม่แต่บางทีมันเผลอลอยเหมือนกันนะแล้วก็มองเห็นตรงที่มันไม่ลอยมันนิ่งโอเคไหมพอเห็นตรงที่ไม่ลอยแล้วนิ่งเราก็ฟังใจตัวเองพอฟังใจตัวเองมันก็จะเห็นตรงที่มันไม่เผลอไปกับอารมณ์ไม่เผลอไปกับอารมณ์แล้วก็มันก็แน่วอันนี้เรียกแน่วแล้วกันนิ่งกับแน่วเห็นไหมเห็นนิ่งกับแน่วไหมเพราะฉะนั้นพอนิ่งกับแน่วเรามองเห็นนิ่งมองเห็นแน่วมองเห็นนิ่งมองเห็นแน่วตอนนี้งานกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เรียกว่านิ่งแน่วแน่นิ่งแน่วแน่ข้างในอันนี้นิ่งแน่วแน่ข้างในตัวนี้มันเหมือนกับเป็นเหมือนกับข้างในเหมือนกับเป็นแนวกลางอ่ะเป็นแนวกลางที่มันเปิดออกได้นะเปิดเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งได้ไปสู่อีกระนาบหนึ่งข้างในตอนนี้กำลังมันเยอะเลยมันเปิดเข้าไปสู่ธรรมชาติจักรวาลไม่มีประมาทได้เลยมองตรงที่นิ่งแน่วแน่ได้ไหมพอมองมันก็จะเป็นเจโตได้ไหมแล้วเราหัดมองเสมอกันมีเจโตได้ทั้งขณะทำงานพูดคุยกับเพื่อนผูกก็ได้มองเพื่อนแต่มองเจโตได้นะมองนิ่งแน่แน่มองทั้งนิ่งมองทั้งแน่แน่นะแต่นี้เราก็เห็นว่าใหม่ๆมันไม่พอเราไปมองข้างนอกมันมักจะไม่ค่อยนิ่งแน่แน่แต่เราก็ค่อยๆมองนอกแล้วก็มองในนะด้วยความ
มีสติให้ดีมีสติให้ดีรู้สึกตัวภายในให้ดีมันก็จะรวมเป็นนิ่งแน่วแน่ข้างในโยมก็จะเห็นข้างในเหมือนมีแกนกลางแต่แกนกลางไม่ได้เป็นจินตนาการเป็นภาพนะมันเป็นความรู้สึกที่มันมีรู้ชัดกับชัดรู้รวมเป็นหนึ่งอยู่ข้างในมันรู้ชัดชัดรู้มันไม่ขยับไม่ขยื่นโอเคไหมตอนนี้โยมก็มองภายในนิ่งแน่วแน่แล้วโยมบอกแล้วมองแล้วเราก็คลิกเป็นวิปัสสนาเป็นเหตุนี่ไงเราเห็นไหมพอนิ่งแน่วแน่เห็นไหมเห็นว่ามันมีรู้ว่านั่ง เห็นไหมไอ้ตรงนิ่งแน่วแน่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นเห็นก็จะมีรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังเคลื่อนขยับรู้ว่ากำลังหายใจเราเห็นรู้ไหมพอเห็นรู้ตัวเนี้ยมันก็จะคืนหมดเลยกิเลสทั้งหลายเห็นรู้ไหมเห็นรู้ไหมเห็นรู้ไหมทำอะไรมันมีสิ่งรู้กับมีรู้มีสิ่งรู้กับรู้ไอ้สิ่งรู้น่ะเห็นว่าจับอะไรต้องอะไรแต่เห็นรู้ไหมเห็นรู้ไหมแล้วก็เห็นรู้เป็นสิ่งรู้กับรู้เห็นสิ่งรู้กับรู้แล้วก็เห็นรู้ไหมเห็นรู้ไหมนะเห็นรู้ไหมเราก็เห็นสิ่งรู้กับรู้จริงไหมเราก็เห็นสิ่งรู้กับรู้แต่นี้ภาวนาตอนนี้เราขึ้นไปอยู่กับเห็นรู้คือภาวนาอยู่กับรู้เห็นรู้แล้วก็อยู่กับรู้เห็นรู้แล้วก็อยู่กับรู้เห็นรู้แล้วก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้เมื่อก่อนอยู่กิเลสเมื่อก่อนอยู่กับอารมณ์เมื่อก่อนอยู่กับการกำหนดให้มีสติอยู่กับสิ่งรู้แต่เดี๋ยวนี้มาอยู่กับรู้แล้วเห็นรู้อยู่กับรู้เห็นรู้อยู่กับรู้รู้ก็ไม่มีประมาณเลยรู้เป็นวิชาความรู้แจ้งสังขารความปรุงแต่งดับอันนี้วันดับหมดเลยรู้เป็นปัญญาความรู้แจ้งเห็นรู้ไหมเห็นรู้ไหมไม่ได้เห็นด้วยตานะเราก็ต้องหัดเห็นให้เสมอกันเห็นหลวงพ่อแล้วเห็นไหมเห็นรู้ไหมว่ากำลังรู้อะไรรู้ฟังธรรมะรู้ได้ยินธรรมะรู้เห็นหลวงพ่อเห็นรู้ไหมไอ้รู้เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยอยู่กับรู้อ่ะเพราะมันมีทั้งเห็นหลวงพ่อทั้งฟังหลวงพ่อมันอยากจะออกไปโอเคไหมมันอยากจะออกไปก็คือกลายเป็นกระแสวิญญาณโอเคไหมวิญญาณมันก็คือเหมือนกับมันสะท้อนออกไปแต่พอเราเห็นรู้ปั๊บวิญญาณก็ดับนะมีแต่รู้นะมีแต่รู้เป็นวิญญาณอยู่ในรู้ไม่ใช่เป็นวิญญาณออกไปโอเคไหมมันก็จะวิญญาณอยู่ในรู้รู้อยู่ในจิตนะรู้อยู่ในจิตอยู่ในจิตอยู่ในจิตมากขึ้นตอนนี้เราก็เกิดเรียกว่าธรรมาวิปัสสนาละรู้อยู่ในภายในจิตอย่างเดียวเลยนะเรารู้ไหมการรู้ของเรามันมักเมื่อก่อนมักจะสะท้อนออกไปเดี๋ยวนี้รู้ของเราเริ่มถอยกลับมันรู้อยู่ในจิตรู้อยู่ในจิตกระทั่งมันเป็นวิญญาณตัวนี้กลายเป็นดวงตาเห็นธรรมเลยดวงตาเห็นธรรมเลยรู้ว่าบัดนี้ในจิตเรายังมีกิจที่อะไรต้องทำไหมมีอาสวะไหมรู้อยู่กระทั่งกิจอาสวะต่างๆไม่มีแล้วหรือยังมีอยู่นะเพราะนั้นเห็นรู้ไหมขยับเนี่ยเราเห็นขยับแต่รู้เราตกหล่นรู้ว่าขยับหายไปไหนอ่ะรู้ว่าขยับหายไปไหนอ่ะเห็นรู้ว่าขยับอ่ะแล้วเห็นรู้จนกระทั่งมันไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ขยับอ้าวแล้วรู้ว่าขยับไปไหนอ่ะเราก็ฝึกเห็นตรงที่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนออ้าวแล้วรู้ว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอมันไปไหนอ่ะต้องเห็นใหม่ๆยังเห็นไม่ได้หรอกโยมใหม่ๆโยมก็เห็นสิ่งรู้ก่อนยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะจบแล้วเอ้ามีสมาธิที่แน่วแน่ปั๊บมันก็จะเริ่มในแน่วแน่มันมีรู้นะตรงที่กำหนดรู้แน่วแน่ใช่ไหมจนกระทั่งมันเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นนะมันก็จะเห็นว่าบางๆมันมีรู้บางๆอยู่นะรู้ว่าแน่วแน่พอแน่วแน่ปั๊บเห็นรู้รู้ว่าแน่วแน่พอเห็นรู้ว่าแน่วแน่ตอนนี้ถ้ากายทำอะไรมันก็เห็นรู้ว่ากายทำอะไรกายกำลังพูดกำลังทำอะไรมันก็เห็นรู้ว่ากำลังพูดกำลังทำอะไรนะแล้วเราเห็นรู้ไหมพอเห็นรู้ได้ตอนนี้โยมไม่มีใครรู้หรอกว่าเราข้างในไปถึงภูมิจิตภูมิธรรมโอ้ที่มันเลยปฏิชนอีกคนเขาไม่รู้เราก็ยังไปจ่ายตลาดไม่ยินทำอะไรเหมือนเดิมแต่เราอยู่กับรู้ตลอดเวลานะทั้งรู้อยู่ก็รู้เห็นรู้รู้อยู่ก็รู้เห็นรู้ตลอดเวลาแล้วอยู่ก็รู้เลย
นะการสะท้อนของวิญญาณที่คอยสะท้อนออกมันก็กลับเข้ามามันก็สว่างข้างในมันเมื่อก่อนไม่แต่สะท้อนออกไปสะท้อนออกไปสะท้อนออกไปพอสะท้อนออกไปจนกระทั่งคลายความยึดมั่นในสิ่งนั้นมันถึงจะกลับมาแต่นี่มันไม่ต้องรอให้คลายความยึดมั่นถือมั่นอ่ะมันเห็นแล้วไม่ควรเอามันไม่ไปวิญญาณไม่ไปนะตอนนี้วิญญาณไม่ไปวิญญาณของโยมก็เรียก fully conscious ภายในนะโยมก็จะดูโอ้รู้ของโยมเดี๋ยวนี้ fully conscious นะมันเหมือนมีพลังรู้ข้างในโอเคนะพลังรู้ข้างในแต่เราอย่าเรียกพลังเราเรียกรู้พอเรียกพลังเดี๋ยวมันจะกลับไปสมถะอีกโอเคไหมเรียกพลังกลับไปสมถะอีกแต่ก็ไม่เป็นไรกลับไปสมถะบ้างแล้วกลับมาวิปัสสนาบ้างจะเรียกว่าพลังรู้ก็ได้เห็นพลังรู้ไหมข้างในมันก็ชัดแล้วก็เห็นรู้ไหมปล่อยวางพลังพอเห็นรู้ไหมมันก็ผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาเห็นรู้ไหมแล้วก็หัดเนี่ยนะเห็นรู้ไหมพอนานเดี๋ยวเราพักเนี่ยนะจะทานอาหารเราเห็นนี่เราตักข้าวกินข้าวแล้วรู้ตกบนไหมรู้หายไปไหนเห็นรู้กลับคืนมาโอเคไหมเราจะดื่มเห็นดื่มไหมเห็นแล้วเห็นรู้ไหมรู้มันไม่มีมันหล่นไปไหนไม่รู้มันลอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เห็นรู้ก็กลับมาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวมหาสติเลยมันกลับมาจนกระทั่งมันวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ